ตามสัญญานะครับว่าวันนี้เราจะมาเปิดตัวศิลปินคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่อ5หนุ่มบิ๊กแบงกับตำแหน่งศิลปิน Bangkok Most Wanted ประจำเดือนมิถุนายนนี้เขาก็คือหนุ่มเจ้าของฉายา Taiwanese King of Pop โจเจียหลุนหรือว่าเจโชนั่นเองการันตีความสามารถด้วยการคว้ารางวัลสาขายอดเยี่ยมมาแล้วกว่า50รางวัลจากหลากหลายสถาบันตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาและยังเป็นศิลปินคนแรกจากไต้หวันที่คว้ารางวัลจากงาน World Music Awards ได้ถึง4ครั้งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวัยเด็กของเจโชและก้าวแรกของเขาบนเส้นทางสายดนตรีกันครับโจเจียหลุนเกิดเมื่อวันที่18มกราคมปีคริสตศักราช1979ณเมืองลินเก่าไทเปประเทศไต้หวันแม่ของเขาสังเกตเห็นพรสวรรค์ทางด้านดนตรีของเขาตั้งแต่อายุได้เพียง3ขวบและได้เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วกิจกรรมที่หนุ่มเจหลงไหลมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการพกพาเครื่องอัดเสียงไปยังทุกที่ที่เขาไปเพื่อคอยบันทึกเส้นเสียงต่างๆที่เขาได้ผ่านพบในชีวิตประจำวันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มหลงไหลในทฤษฎีทางดนตรีอย่างจริงจังและเริ่มเรียนเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือเชลโลซึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาหันมาเริ่มต้นก้าวเดินบนถนนสายดนตรีก็คือคีตกวีชื่อดังชาวโปแลนด์อย่างเฟเดริกฟองซัวโชแปงนั่นเองครับชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้สดใสสวยงามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพ่อของเขาเลือกที่จะหันหลังให้กับครอบครัวและเดินจากไปเมื่อตอนที่เขาอายุได้เพียง14ปีเท่านั้นเองเป็นต้นเหตุให้เขาเปลี่ยนจากคนที่ขี้เล่นสดใสร่าเริงและอมยิ้มได้ทุกครั้งเมื่อได้ฟังเสียงเพลงกลายเป็นเงียบขรึมพูดน้อยและค่อนข้างเก็บตัวแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขามีเวลาอยู่กับเสียงเพลงมากขึ้นเพราะนั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีความสุขขึ้นมาได้บ้างหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตและได้เริ่มต้นเขียนเพลงอย่างจริงจังขึ้นนอกจากดนตรีแล้วสิ่งที่เขาถนัดและชื่นชอบก็คือการเล่นกีฬาซึ่งได้นำพาให้เขาประสบกับอุบัติเหตุและบาดเจ็บอย่างหนักที่หลังแต่โชคดีที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือเขาได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารและหันมาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเพื่อเก็บเงินทำอัลบั้มเดโมสักชุดและหลังจากนั้นไม่นานนะครับเพื่อนของเขาเองก็แอบส่งชื่อเขาเข้าประกวดในรายการ Super New Talent King ที่เฟ้นหาศิลปินน้องใหม่ไฟแรงของวงการเพลงที่ไต้หวันด้วยการประกวดในครั้งนี้เขาต้องขึ้นเวทีร่วมกันกับเพื่อนโดยหนุ่มเจก็รับหน้าที่เล่นเปียโนให้แต่ทว่าเพื่อนของเขาที่รับหน้าที่ในการร้องเพลงนั้นไม่ค่อยจะถูกใจในกรรมการสักเท่าไหร่จึงจำต้องตกรอบไปพร้อมกันทั้งคู่แต่ความสามารถในการเล่นเปียโนของเขานั้นกลับโดนใจเอนเตอร์เทนเนอร์ชื่อดังของไต้หวันอย่างแจ็คกี้หูโดยภายหลังหูก็ได้ชักชวนเจมาเซ็นสัญญาในการเป็นนักแต่งเพลงให้กับเขาโดยจับคู่กับนักแต่งเพลงไฟแรงอีกคนหนึ่งชื่อวินเซนต์แฟงซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ได้ทำงานเพลงร่วมกันเรื่อยมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ครับ